ครับกราบนิมนต์ครับท่านครับคือทางวัดเนี่ยจะเริ่มจัดงานวันที่15ใช่ไหมฮะแล้วตอนเนี้ยทางหลวงพ่อเนี่ยได้เตรียมงานไว้แล้วใช่ไหมครับงานไว้พร้อมแล้วอาจารย์พร้อมมาแล้วตู้สวยดาวตู้ยงตู้เย็นอะไรต่างๆเราเตรียมพร้อมแล้วทูบเทียนเราก็ทำไว้เตรียมไว้หมดแล้วแต่ว่าก็เกิดเพลิงไหม้ก่อนเกิดเพลิงไหม้ก่อนเสียหายนี่มีทางงานเตรียมไว้จะปล่อยดาวจะต้องมานั่งครับทูบมัดเทียนกันใหม่วันนี้จัดงานวันเด็กที่วัดเหมือนกันถ่ายดูได้ครับครับได้ครับครับก็เหตุมันเกิดคือมันเกิดตอนตีสามเลยใช่ประมาณนั้นโดยไม่รู้สาเหตุด้วยแต่ว่าของเสียหายใช่ข้างบนเยอะเลยหายหมดเลยอ๋อครับผมใช้ต่างๆผ้าอาสนะเสื่อต่างๆก็มาเตรียมจะจัดงานนี่แหละใช่ใช่ไหมฮะอ๋อใช่ครับผมครับผมครับขอบพระคุณครับท่านครับ